วัสดีครับผมพ่อๆครับลูกจ้างอิสระอีกคือเก่าเหมือนเดิมแล้วเนาะครับเนาะมื้อนี้สิพาพี่น้องมาเฮ็ดน้ำยาเด้อครับน้ำยาล้างกินข้าวเลือดหรือว่ากินข้าวหนูหรือว่ากินเลือดหนูกินสาบสางต่างๆล่ะครับเนี่ยเอาไว้ถ้าล้างกับดักเฮาล่ะครับเนี่ยเพราะว่าสิเป็นกับดักที่เฮาเอาไว้ข้ามปีมันจะเกิดสนิมแบบเนี่ยครับเนี่ยถ้าเฮาเอาไว้โดนเนาะมันจะเกิดเป็นสนิมเป็นคราบหรือว่ากับดักที่เฮาเอาไปดักหนูแล้วมันเกิดเป็นติดกินเลือดกินเหี้ยวหนูหรือว่ากินหนูมันก็เฮ็ดให้หนูเวลาสิเข้ามาหากับเฮามันก็ถูกกินกันเนาะมันอาจจะบ่เข้าครับบางตัวมาถูกกินเรามันก็อาจจะออกไปเลยครับบ่เข้ามาเลยมันตื่นกินน่ะครับเอาเป็นว่ามื้อนี้สิพาพี่น้องเฮามาเฮ็ดน้ํายามาผสมน้ํายาล่ะครับไว้ถ้าล้างสนิมแล้วก็กินข้าวเลือดกินสาบสางต่างๆเนาะครับเนาะมาเบิ่งวิธีผสมกันเลยครับหลังจากที่มี FC เฮาก็สอบถามกันเข้ามาว่าเฮ็ดน้ำยาล้างกับดักให้เบิ่งแน่อันนี้มันก็ใช้ล้างได้หลายอย่างนะครับเพราะว่าสิเป็นกงดักหนูหรือว่ากับดักหรือว่าสิเป็นลวดดักหนูล่ะครับได้ทุกอย่างล่ะครับเนี่ยมาเบิ่งวิธีการผสมกันเลยครับครับอันดับแรกเฮาก็มาเบิ่งอุปกรณ์ของเฮาหรือว่าน้ำยาอันดับแรกตัวแรกของเฮาก็คือเป็นน้ำมันมะกอกครับยี่ห้อใดก็ได้ครับน้ำมันมะกอกเนี่ยเพราะว่าสิเป็นราคาถูกราคาแพงครับได้หมดทุกยี่ห้อครับแล้วก็เป็นน้ำมันจักครับน้ำมันจักนี่หมายถึงว่าน้ำมันที่เพิ่นเอาหยอดล้อลื่นจักแล้วครับจักหยิบผ่านะครับหรือว่าสิเป็นยี่ห้อใดก็ได้ครับเนี่ยหรือว่าสิเป็นน้ำมันอันใดก็ได้แต่ผมใส่น้ำมันจักตัวนี้ครับยี่ห้อใดก็ได้ครับขอให้เป็นน้ำมันน้ำมันพวกนี้มันจะป้องกันสนิมนะครับเฮ็ดให้ล้อลื่นดีครับผมส่วนน้ำมันมะกอกนี่ก็สิเฮ็ดให้มีกลิ่นหอมครับเฮ็ดให้หายจากกลิ่นสาบสางของกินหนูมาเป็นกินหอมครับเนี่ยครับส่วนน้ำมันกาดครับตัวที่3นะครับน้ำมันกาดนี่บ่ว่าสิเป็นสีใสหรือว่าสีฟ้าครับก็ใส่ได้หมดล่ะครับอันนี้อาจจะเป็นสีฟ้านะครับครับเป็นสีใดก็ใส่ได้เนาะครับเนาะมาเบิ่งวิธีผสมกันเลยครับอันนั้นขอแกะจักคราวนึงก่อนครับเฮาก็แกะน้ำมันกาดออกมาแล้วเอาก็สิผสมใส่ขวดนี่เนาะเพื่อให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งชัดเจนขึ้นเนาะครับเนาะถ้าเฮาผสมใส่ล้างอาจจะบ่ชัดเจนส่วนผสมอาจจะเอากะเอาเป็นคร่าวๆนะครับเอาเป็นใกล้เคียงนี่เนาะครับเนาะเฮาก็สิใส่น้ํามันกาดมาประมาณจักครึ่งขวดนะครับเฮ้ยพี่น้องเฮาเบิ่งเลยครับนี่ครับประมาณครึ่งขวดเนาะเฮาก็สิกะเอาเลยเนาะครับบ่ได้มีกะเกียนอีหยังมากมายดอกครับปิดไว้ตัวที่2ก็คือตัวน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอกเฮาก็สิเทลงไปเลยเฮาก็สิใส่อีกเนี่ยครับ2ส่วนนี้2ส่วนนี้เฮาสิใส่น้ำมันมะกอกส่วนนึงเราก็ใส่น้ำมันจางอีกส่วนนึงครับเฮาก็สิใส่น้ำมันมะกอกลงมาประมาณนี้เนาะครับเนาะนี่เฮาสิเติมลงไปเลยครับประมาณนี้เฮาเติมน้ำมันมะกอกส่วนที่เหลือนี่เฮาก็สิเติมนี่ครับเป็นน้ำมันจักตัวนี้ครับครับเฮาสิเติมลงมาจนเต็มเลยครับอันน่ะครับนี่ล่ะนี่ล่ะครับประมาณนี้ล่ะเฮาก็สิเขย่าให้เข้ากันเนาะครับอันน่ะเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนครับเดี๋ยวมันสิเหี่ยนะครับในเมื่อเฮาได้แล้วเฮาก็สินะครับปิดฝาแล้วก็เขย่านะครับถ้าเป็นน้ำมันกาดสีเหลืองมันจะออกเป็นสีประมาณเหลืองๆค่ำๆคล้ายๆน้ำสปอนเซอร์ล่ะครับแต่อันนี้มันเป็นน้ำมันกาดสีฟ้าเนาะมันก็เลยออกสีประมาณนี้ล่ะครับนี่ล่ะครับเฮาจะนำไปเช็ดพวกกับดักที่เป็นสนิมนะครับกับดักที่เป็นสนิมหรือว่ากับดักที่เฮาดักมาแล้วเนาะครับเนาะนี่แหละครับเดี๋ยวผมสิไปสาธิตวิธีการใช้งานให้เบิ่งเนาะครับเนาะเพราะว่าเว้าไปอาจจะบ่เห็นภาพเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งข้างนอกครับเนี่ยโดยที่เฮามีกับดักอยู่แล้วครับครับกับดักเก่าของผมแต่ปีกายนี่แหละครับเนี่ยผมสิเอามาเฮ็ดให้เบิ่งว่าเวลาเฮาฉีดน้ํายาเฮาเฮ็ดแบบใดเวลามีสนิมจับหลายๆสิเฮาเฮ็ดแบบใดเนาะครับเนาะครับแต่อย่าลืมนะครับเนี่ยสำหรับกับดักโมนิฟายเฮาก็ยังมีขายขึ้นเก่าล่ะครับเบิ่งให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งครับเลย
กับดักโมนิฟายสไตล์ลูกจ้างอิสระหมูใหม่ๆเลยครับเนี่ยแล้วก็มีหัวเชื่อดักหมูกี่น้ำละครับเนี่ยบ่มีสาขาย่อยนะครับมีผลิตอยู่ที่เดียวครับคือลูกจ้างอิสระครับแล้วก็เป็นขีดใต้นิ่มครับขีดใต้นิ่มครับสนใจอันใดก็สอบถามกันเขามาได้นะครับครับช่องทางติดต่อกับอยู่ใต้คลิปละครับบ่ว่าสิเป็น ID Line เพจ Facebook หรือว่า Facebook นะครับเนาะลูกจ้างอิสระนะครับไปครับออกมาเบิ่งวิธีการเช็ดกับดักของเฮาหรือว่าวิธีการใส่น้ำยาตัวนี้ล้างกับเนาะครับเนาะไปครับทั้งนอกพุ่นล่ะครับมาเบิ่งกันเลยครับบัดเนี่ยเฮาก็สิมีผ้าผืนนึงเนาะแล้วก็มีนี่ครับกับดักเฮาเฮาสิมาใส่วิธีใส่ก็บ่ยากหรอกครับเนี่ยก็เอาพ่นๆใส่ซะครับถ้าเฮาบ่เป็นสเปรย์เฮาก็เอาผ้าจุ่มครับนี่ล่ะหรือว่าเฮาสมมุติว่าเฮาอันนั้นเฮาใส่อันนั้นเฮาก็สิเอาผ้านะครับจุ่มๆๆแล้วเฮาก็สิมาเซตจังซี่ก็ได้คือกันครับนะมาเซตออกจังซี่ครับนี่ล่ะเฮาก็สิค่อยเซตออกสิเป็นคราบสนิมหรือว่าเป็นคราบขาวเลือดกินเลือดกินหนูนะครับที่เฮาไปดักแล้วมันติดนะเนาะครับเนาะนี่เฮาก็สิค่อยเซตออกซี่ล่ะครับนะนะครับเฮาก็สิล้างอยู่เรื่อยเด้อครับเนี่ยบ่แม่นว่าเฮาล้างเที่ยเดียวเด้อคือเฮาไปดักถ้าเปลี่ยนไปได้เนาะครับลังใดที่มันติดหนูนี่เฮาแยกออกไว้ตั้งหากเลยครับเฮาแยกออกไว้เลยแล้วเฮาก็นํามาล้างจังซี่ครับหรือว่าอาจจะเป็นอาทิตย์นึงเทื่อนึงสิก็ได้ครับนะครับเฮาก็สิล้างประมาณนี้แหละครับเนี่ยเฮาก็สิเซตออกประมาณนี้เนาะนี่แหละครับนี่ก็ถือว่าปกติแล้วครับเนี่ยเฮาก็มันสิรักษาสปริงตรงนี้น้ํานะครับเนี่ยสนิมบ่กินสปริงเฮาก็สิยืดยุ่นดีครับเนี่ยมันเฮ็ดให้กับเฮาใช้งานได้ยืดอายุการใช้งานของกับดักเฮาเพิ่มขึ้นอีกแล้วครับเนี่ยครับก็เทคนิคตัวนี้ลูกจ้างอิสระก็ใช้มาตลอดแล้วครับแต่ก็เฮ็ดให้พี่น้องเฮาได้รับชมทุกปีเนาะครับเนาะเพราะว่าก็มีพี่น้องสอบถามกันเฮามาบางทีเบิ่งคลิปไปแล้วมันคลิปมันเก่าหลายมันค้นหาบ่พอครับผมก็เลยได้มาเฮ็ดใหม่ให้พี่น้องเฮาก่อนเปิดฤดูกาลทึกฤดูกาลแล้วเนาะครับเนาะการวิธีการล้างกับล้างสนิมคราบสนิมนะครับคราบสนิมสิบ่กินเลยครับสปริงตัวนี้ก็สิยืดยุ่นดีครับเนี่ยสิบ่ฝืดบ่หยังก็สิใช้งานได้หลายปีแล้วครับกับดักบางอันนี่ใช้ได้ถึง 4-5 ปีนะครับเนี่ยส่วนเป็นบางท่านก็อาจที่ว่าโอ้ยข่อยบ่มีเวลาเซตดอกบ่มีเวลาเซตก็เอาแบบนี้เลยครับเนี่ยเอามาใส่กันแบบนี้เลยนะใส่กันหลายๆแบบเนี่ยครับแล้วก็ฉีดเลยครับเนี่ยฉีดสิเลยนี่นะครับฉีดสิเลยนี่ครับเอาฉีดสิเลยครับเฮาก็ฉีดให้มันเปียกหมดเลยครับเนี่ยหลังจากฉีดแล้วเฮาก็ไปตากแดดไว้จักแดด2แดดครับเนี่ยมันก็สิระเหยไปกินก็สิหายไปคือกันครับนี่ล่ะเวลาเฮาไปดักหนูมาแล้วหนูมันติดเนาะมันก็สิมีตะกินสาบเฮาก็สิเนี่ยครับเฮาเฮ็ดประมาณนี้ล่ะครับเนี่ยประมาณนี้ล่ะครับแล้วก็ไปตากแดดไปเลยเนาะครับเนาะบัดนี้นะครับแดดมันก็ที่นั่นเฮาก็สิไปตากแดดไปเลยนะครับก็สิตากแดดไว้ทิ้งไว้จังซี่ครับประมาณสักมื้อนึงหรือ2มื้อเฮาเบิ่งให้มันไอ้น้ํายาตัวนี้มันแห้งก็คือเอาไปดักได้เลยล่ะครับหรือว่าถ้าเฮาสิเฮ็ดไปดักมื้อแรกนี่เฮาก็เอาผ้าเซ็ดๆเนี่ยจักหน่อยแล้วเฮาก็เอาไปดักได้เลยครับบ่มีกลิ่นหยังดอกครับเพราะว่าถ้ามันแห้งแล้วถูกแดดแล้วมันก็สิหมดกลิ่นล่ะครับกลิ่นก็สิมีแต่กลิ่นน้ําหอมล่ะครับเพราะว่าไอ้น้ํามันมะกอกสิเป็นน้ําหอมอีกชนิดนึงนะครับหนูก็มักคือกันนะครับเอาละครับเบิ่งวิธีใส่วิธีผสมไปแล้วเนาะครับเนาะนี่แหละครับมาเบิ่งชัดๆเลยครับนี่แหละเป็นน้ำมันกาดน้ำมันกาดนี่ส่วนหนึ่งคล้ายๆแบบว่าสมมุติว่าขวดนึงเนี่ยเขาใส่ไปเครื่องนึงเลยครับน้ำมันกาดเนี่ยเนาะง่ายๆครับสูตรผสมเครื่องนึงอีกเครื่องนึงของขวดนี่คือมาแบ่งนะครับแบ่งอันนี้ใส่อีกเครื่องของเครื่องแล้วก็อันนี้อีกมันก็จะเต็มเป็นขวดนึงพอดีเนาะครับเนาะน้ำมันกาดเขาใส่เครื่องนึงแล้วน้ำมันมะกอกเขาใส่ขึ้นมาอีกเครื่องนึงแล้วก็น้ำมันจากเขาใส่ขึ้นมาก็สิเต็มขวดพอดีครับนี่ครับ3อย่างนี่แหละสูตรผสมง่ายๆครับมีแค่นี้แหละครับเขากลับไปใส่ตามที่บอกแล้วเนาะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้ก่อนเนาะครับเนาะก็มีสิ่งดีๆมาบอกพี่น้องเขาแต่เพียงเท่านี้แหละครับ
คลิปหน้าสิเฮ็ดคลิปอันใดหรือว่ามีสิ่งอันใดดีๆก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อท่านสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ